จะดีแค่ไหนถ้าประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ไม่มีความแตกแยกในสังคมเด็กๆได้รับการศึกษาที่มีคุณค่าคนยากคนจนอยู่ยังมีศักดิ์ศรีมีสวัสดิการและพึ่งตนเองได้มีผู้นำที่ซื่อสัตย์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อประชาชนพร้อมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอภิสิทธิ์เวชชีวะคลองรักกับคู่ชีวิตมานานกว่า18ปีพร้อมด้วยลูกๆที่น่ารัก2คนนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาตระหนักดีว่าเด็กๆคือทรัพยากรที่ล้ำค่าของชาติอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นผู้แทนราษฎรมานานกว่า14ปีมีผลงานโดดเด่นด้านปฏิรูปการศึกษาเป็นรัฐมนตรีที่ผลักดันให้หน่วยงานปราบทุจริตบัญญัติโทษสูงสุดต่อการคอร์รัปชันในแวดวงราชการท่ามกลางภาวะข้าวยากหมากแพงอภิสิทธิ์เวชชีวะจะลดค่าครองชีพให้ต่ำลงจะเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นและจะลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่สดใสของลูกหลานไทยผู้นำแนวใหม่วิสัยทัศน์กว้างไกลอภิสิทธิ์เวชชีวะประชาชนต้องมาก่อน